สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตรชาแนลวันนี้ก็มาคุยกันสบายๆนะฮะถึงประวัติของโคนนทินะฮะซึ่งเป็นพาหนะของพระศิวะนะครับก็มีผู้สนใจเข้ามาสอบถามจำนวนมากนะครับประวัติของโคนันทิหรือนนทินะฮะคำว่านนทิก็แปลว่าความเพลิดเพลินนะฮะนันทินะฮะความเพลินเหมือนกันนะฮะนันทิเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลูกของแม่โคสุรพีในบางตำนานนะฮะมีอีกเรื่องหนึ่งก็เล่าว่าครั้งหนึ่งมีฤาษีนามว่าสลังคยานนะครับอยากจะมีบุตรก็ไปขอบุตรกับพระนารายณ์หรือพระวิษณุพระวิษณุก็ประทานพรออกมาแล้วก็แบ่งร่างมาจากบั้นท้ายด้านขวานะฮะบุตรคนนั้นก็มีนามว่านนทิเกศวรแล้วก็มาทำความเคารพพระศิวะนะฮะแต่ว่าอีกตำนานหนึ่งเนี่ยบอกว่านนทิเป็นฤาษีนะฮะและคิดว่าตำนานนี้ก็คง based on true story นั่นคือเป็นเรื่องจริงนะฮะจริงๆแล้วนนทิก็คงจะเป็นฤาษีมาก่อนนั่นแหละครับแล้วก็นับถือพระศิวะด้วยนะฮะต่อมาคนก็ยกย่องให้เป็นพาหนะของพระศิวะไปโดยปริยายนะครับก็เรื่องนี้ก็บอกว่าฤาษีนนทิบำเพ็ญเพียรที่เขามัณฑระจนพระศิวะเนี่ยพึงพอใจแล้วมาปรากฏกายนะครับนนทิก็ขอพรให้ศีรษะตัวเองเนี่ยกลายเป็นวัวนะฮะแล้วก็อยู่ในหัวหน้าคณะของศิวะสาวกนับแต่นั้นมานะฮะพระศิวะก็ประทานพรให้ตั้งแต่นั้นมาฤาษีนนทิก็มีหน้าเป็นวัวนะฮะแล้วก็จะแปลงกายเป็นโคเผือกให้พระศิวะประทับนั่งนั่นเองนะครับแต่ว่าตำนานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนี่ยก็เล่าว่าครั้งหนึ่งมีฤาษีตาบอดนามว่าศิลตานะครับซึ่งบำเพ็ญทุกกิริยาอดอาหารแล้วก็ขอบุตรต่อพระศิวะโดยพระอินทร์เนี่ยเป็นผู้แนะนำนะฮะพระศิวะก็แบ่งอวตารลงมานะฮะเป็นบุตรของฤาษีกลางห้องหน้าตาเหมือนพระศิวะเลยนะฮะก็ถือตีศูนย์สิวคทาและวัชระนะครับแล้วก็มีนามว่านันทินั่นเองนะครับตำนานนี้นันทิก็เหมือนอวตารของพระศิวะและเป็นเสมือนลูกของพระศิวะที่ประทานให้กับฤาษีท่านนี้อีกด้วยนะฮะเมื่อนันทิเริ่มโตขึ้นก็เรียนรู้พระเวทและบูชาพระศิวะตลอดมาพอพระศิวะพอพระทัยก็สวมกอดแล้วก็มอบมาลัยให้นะฮะนับแต่นั้นมานันทิก็ได้หลุดพ้นโมกขะหลุดพ้นจากความตายนะฮะแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะศิวะสาวกแล้วเวลาพระศิวะจะไปไหนมาไหนก็จะแปลงร่างเป็นโคเผือกให้พระศิวะและพระอุมาประทับนั่งนั่นเองนะครับแล้วนันทิหรือนนทิก็จะดูแลเขาไกรราชนับแต่นั้นมานะฮะต่อมาเนี่ยนนทิก็ได้แต่งงานกับนางสุยาสุธิดาของเทพมารุตนะฮะคือไม่รู้ไปแต่งงานกันอีท่าไหนนะฮะจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยกล่าวถึงเท่าไหร่สำหรับชายาของนนทินะฮะคัมภีร์วิษณุธรรมโมทระบรรยายว่านันทิเป็นบุรุษมี3เนตร4กรผิวสีแดงสวมหนังเสือถือตรีศูนย์และหอกสั้นนะฮะซึ่งดูไปดูมาก็คล้ายๆกับพระศิวะและภาพของนันทิก็มักจะเป็นโคที่อยู่ตรงหน้าพระศิวะนะครับถ้าหากว่าเป็นร่างคนนะฮะก็จะเป็นคนหน้าโคนะฮะที่เป็นรูปจำลองของพระศิวะดูไปดูมานี่นนทิก็คล้ายๆกับมิโนทอรุสชอบกลนะฮะแท้จริงแล้วเหตุผลที่ฤาษีนนทิมาเป็นโคเนี่ยน่าจะเป็นจากการที่คติดั้งเดิมชนพื้นเมืองเนี่ยบูชาโคอยู่แล้วนะครับก็จะนำไปโยงกับฤาษีที่พวกเขานับถือนะฮะก็กลายเป็นว่าฤาษีนนทิก็เป็นฤาษีหน้าวัวไปแท้จริงแล้วผู้มีหน้าเป็นวัวมีเขาเนี่ยเป็นรูปลักษณ์เดิมของพระศิวะนะฮะพระศิวะเดิมชื่อว่าพระปสุปตินะฮะปสุสัตว์นั่นเองนะฮะปสุปติก็คือแปลว่าเจ้าแห่งสัตว์ร้ายนะฮะซึ่งภาพของนนทิก็คล้ายๆกับพระปสุปติอย่างมากนะฮะก็คงเป็นคติที่มีการเหลื่อมซ้อนกันนะฮะก็คือจะบอกว่าพระศิวะก็มีอวตารนะฮะที่เป็นหน้าเป็นวัวนะฮะก็คือนันทิคนนี้นะฮะโดยที่ชาวท้องถิ่นก็ยังคงนับถือเทพวัวคู่กับพระศิวะของฮินดูไปได้อย่างแนบเนียนนะฮะเรียกได้ว่าบูชา1ก็ได้ถึง2นะฮะเพราะว่ารูปวาดก็จะมีโคเป็นพาหนะเสมอนะฮะแต่ว่าคติการนับถือนนทินั้นไม่ใช่เหตุผลที่คนอินเดียไม่ทานเนื้อวัวนะฮะในพระเวทโบราณเนี่ยระบุชัดเจนเลยว่ามีการเตรียมเนื้อวัวต้อนรับแขกนะฮะแล้วพระอินทร์เองเนี่ยก็เสวยเนื้อวัวนะฮะการไม่กินเนื้อสัตว์รวมถึงเนื้อวัวเนี่ยเป็นอิทธิพลของศาสนาพุทธนะฮะที่ศาสนาพุทธคราวหลังเนี่ยเลิกฆ่าชีวิตสัตว์นะฮะมหายานนี้ก็คือเป็นมังสวิรัติไปเลยนะฮะทำให้ฮินดูเนี่ยต้องปรับตัวตามเพื่อจะแข่งกับศาสนาพุทธเขาก็เลยเลือกที่จะกินมังสวิรัติส่วนใหญ่นะฮะก็อาจจะเป็นผลดีก็ได้นะครับทั้งพุทธทั้งพราหมณ์แข่งกันแต่ว่าแข่งเรื่องดีๆนะฮะก็ยังดีกว่าไปแข่งเรื่องที่ไม่ดีนะฮะก็คือเลิกฆ่าชีวิตสัตว์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเฉิดจะบอกว่าเหตุผลเพราะว่านนทิเป็นพาหนะเนี่ยสัตว์ตัวอื่นก็ต้องเลิกกินด้วยนะฮะเพราะสัตว์อื่นก็แม้อย่างไก่เนี่ยก็เป็นของขันธกุมารนะก็ไม่น่าจะกินใช่ไหมครับนั่นแหละครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของศาสนาและการเมืองทั้งสิ้นนะฮะแล้วบางนิกายของฮินดูก็ยังมีรับประทานเนื้อสัตว์อยู่บ้างนะฮะแต่ก็มีกระปิบกระปรอยนะฮะก็แล้วแต่รัฐและพื้นที่นะฮะในคติไทยเนี่ยเราจะได้ยินว่าฤาษีหน้าวัวนั้นก็เป็นนนทิเนี่ยแหละครับก็เ
คำบรรยายจากหนังสือกำเนิดพระฤาษีของสมเกียรติโรจน์เพชรรัตน์กล่าวว่าเป็นเทวดารูปงามแล้วก็เป็นนักดนตรีประจำตัวพระศิวะนะครับฤาษีนนทิเนี่ยจะแปลงร่างเป็นโคเผือกให้พระศิวะประทับฤาษีท่านนี้ก็จะนุ่งห่มหนังเสือดาวสวมสร้อยประคามหินสีนีล นะฮะแล้วก็ชอบตีกลองด้วยใครที่บูชาฤาษีหน้าวัวหรือนนทิก็จะมีศิลปะการเจรจาชนะผู้ฟังได้ง่ายมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับแล้วก็เป็นที่บูชาของนักดนตรีที่ตีกลองด้วยนะฮะเรียกว่าฤาษีนนทิก็คงเป็นต้นเขาของฤาษีหน้าวัวที่เรารู้จักกันในประเทศไทยนะครับเอาละครับเรื่องราวสั้นๆของนนทิก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากท่านใดไม่ต้องการพลาดคลิปต่อไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ